ผลหรือที่หลายๆคนรู้จักกันว่าโซ่ DID วันนี้จริงๆแล้วอ่ะเขามาถ่ายทำรายการ OR BIC แต่เรียลไทม์อ่ะมาแอบขโมยซีนแอบไปดูกันดีกว่าว่า DID อ่ะนอกจากโซ่แล้วมีอะไรบ้างหลายคนไม่รู้หลายคนไม่เห็นใครก็เห็นอยู่ในสนามแดกนะคะโซ่รุ่น415แต่ว่าเขามีมากกว่า415มีรุ่นอะไรบ้างไปดูกันนี่เรามาเจอกับพี่ณรงค์นะคะสวัสดีค่ะพี่ณรงค์ดำรงตำแหน่งอะไรอยู่คะตอนนี้ก็เป็นรองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายแล้วก็มีโปรดักต์ครับผมอ๋อดูเรื่องโปรดักต์โดยตรงใช่ครับถูกคนแล้วได้คุยเรื่องโปรดักต์โดยตรงดีกว่าจริงๆอยากรู้ DID ตอนนี้ค่ะโปรดักต์ที่เกี่ยวกับเรื่องเออฮามาเนาะจะเป็นกลุ่มทาร์เก็ตของกลุ่มของคนดูที่มีรถซีซีต่ำๆตั้งแต่100ซีซีขึ้นไป100ซีซี150ซีซีประมาณนั้นนะคะครับก็คืออยากรู้ตอนนี้เรามาคุยเจาะเรื่องของรถเล็กก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยแต่ระดับไปเรื่องของรถใหญ่ DID ดังเรื่องของโซ่มานานมากแล้วนะคะกี่ปีแล้วเนาะก็ตอนนี้ปีที่25นะครับผมผลิตในเมืองไทยหรือว่าเป็นการนำเข้ามาเป็นผลิตที่ในไทยทั้งหมดครับผมชิ้นส่วนทั้งหมดผลิตแล้วก็ประกอบเป็นโซ่จนส่งให้กับโรงงานประกอบทั้งหมดครับผมครบวงจรเดี๋ยวนะพี่เป็นผู้ผลิตก็คือแผ่นอลูมิเนียมมาแล้วก็คือเรานำตั้งแต่มีวัตถุดิบนำเข้ามาปั๊มเป็นตัวแผ่นประกอบนอกประกอบในจนประกอบออกมาเป็นโซ่สามารถส่งให้กับโรงงานโอเอ็มได้ทั้งหมดแล้วแบตเทอรี่เนี้ยนำเข้ามาหรือว่าเข้ามาจากทางประเทศญี่ปุ่นครับอ๋อก็คือต่อให้ผลิตในไทยแต่พวกวัตถุดิบแบตเทอรี่นี่ก็คือคุณก็นำเข้ามาอิมพอร์ตมาจากไต้หวันมั่นใจได้ในเรื่องของวัตถุดิบครับผมอ๋ออย่างเมื่อกี้พาไปเยี่ยมชมโรงงานก่อนที่จะเข้ามาคุยเรื่องโปรดักต์เมื่อกี้เห็นหลักๆก็คือมาตั้งแต่แผ่นใช่ครับเป็นคอยสลิปมาเราทำสลิปเองเหรอคะหรือเรานำเข้ามาโดยที่เขารีดมาให้แล้วแล้วเราก็มาปั๊มขึ้นรูปที่เราภายในบริษัทเห็นอยู่ในการปั๊มแล้วก็รู้สึกว่ามีการรีดร้อนไปอบมีการอบชุบแข็งภายในบริษัทครับก็คือเขาเรียกว่าผ่าน security ผ่านการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นยันท้ายขบวนการแล้วโดยปกติเนี่ย QC กี่เปอร์เซ็นต์ก็โดยเราการเช็คงานเนี่ยเราเกือบ 100% ครับทั้งหมดจริงๆตั้งแต่หัวจนท้ายขบวนการเพราะเห็นเมื่อกี้ไม่ใช่เฉพาะเครื่องจักรมาอย่างเดียวต้องมีบุคคลเข้าไปด้วยซึ่งหลายๆโรงงานเขาจะเริ่มตัดคนงานออกเอาเครื่องจักรมาเป็นส่วนหลักแต่ว่าที่นี่ยังต้องใช้บุคคลเพราะว่าก็เป็นงานความละเอียดนะใช่ครับแล้วยิ่งในส่วนที่มันเป็นออโตเมติกเราก็มีอยู่แต่ในส่วนที่สำคัญที่ใช้คนในการตรวจสอบก็ยังมีอยู่ก็เมื่อกี้จะเห็นได้ว่าคนงานหรือว่าพนักงานของที่นี่จะเป็นผู้หญิงเสียส่วนใหญ่ก็ในเรื่องของความละเอียดนะครับความละเอียดในการตรวจสอบแล้วก็ความแม่นยำในการตรวจสอบครับค่อนข้างดีเพราะผู้หญิงอะเนาะความละเอียดนิดนึงอย่างเมื่อกี้เห็นเลยว่าเขาเห็นรีเจ็คมาเลยเห็นมาบอกว่าเห็นนิดเดียวเขารีเจ็คเลยความละเอียดเขาค่อนข้างที่จะดูทุกข้อใช่ครับเราต้องตรวจสอบทุกข้อก่อนออกเพราะที่นี่ยอมรับได้คุณภาพต่อให้เป็นการนำเข้าอิมพอร์ตมาหรือผลิตเองเราก็คือสิ่งเหมือนกันหมดการนำเข้ามาเราก็มีการทดสอบการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งให้ลูกค้าทุกครั้งครับผมรู้สึกว่าที่นี่จะไม่ใช่ผลิตเฉพาะของรถมอเตอร์ไซค์ครับก็จะมีในส่วนของรถยนต์ด้วยเครื่องอินจิ้นก็คือตอนนี้ถ้าเกิดเราเห็นก็คือจะเป็นในส่วนของตัวโซ่ขับเคลื่อนล้อหลังแต่จริงๆของเรามีการทำโซ่เครื่องยนต์ด้วยโซ่ซับเสียงโซ่เราลิ้นข้างในเครื่องยนต์แล้วก็รวมถึงรถยนต์ด้วยออโตโมทีฟเราก็มีนะครับเพิ่งรู้ถ้าไม่ได้มาโรงงานนี่คือไม่รู้เลยนึกว่ามีแต่มอเตอร์ไซค์อันนี้เรามาคุยเรื่องของโปรดักต์ก่อนดีกว่ารถเล็กนะตอนนี้ที่นี่เน้นหลักๆคือรุ่นไหนคะก็ตอนนี้ที่เราจะมีผลิตถ้าเป็นในท้องตลาดเราก็จะเป็นตัว428นะครับซึ่งเป็นสแตนดาร์ดไทป์428 420แต่ถ้าเกิดสำหรับรถแข่งเราก็จะเป็นตัว415ที่เห็นอยู่ก็คือตอนนี้คือในสนามแข่งส่วนใหญ่ใช่ในแดกนะคะในงานของยาที่เอาจัดของ NGO ต้องบอกก่อนว่าคือยาเป็นทำงานอยู่ใน NGO ก็คือเห็นเขาใช้ตัว415กันเยอะใช่ครับเนาะเห็นนักแข่งหรือว่าอู่ต่างๆก็ใช้กันเยอะใช่ครับตัวเรื่องของ performance ในการรับแรงกระชากในการออกตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าตัวสแตนดาร์ดไทป์เพราะมันต้องเหนียวเนาะเพราะเครื่องอัตราเร่งกับไอ้นี่มันการบริไฟเครื่องใช่ใช่ครับมันแรงกว่าปกติแรงกระชากมันจะมากกว่าปกติครับแล้วหลังจาก2 รุ่น 3 รุ่นนี้ที่เป็นรุ่นของรุ่นเหล็กแล้วเริ่มขยับมาเราทำรุ่นกี่ซีซีขึ้นไปคะเราจะทำตั้งแต่250ซีซีขึ้นไปครับตอนนี้150ซีซีครับก็จะมีในส่วนของ428BX ซึ่งเป็นซิลลิงเหมือนกันอันนั้นจะเป็นรถที่ใช้ในระหว่าง125ถึง150 cc ขึ้นไป uh-huh. ครับผมแต่หลังจาก300จนถึงตัวพันเนี่ยเราก็จะมี520
แล้วก็525 V11 ที่ใช้กับตัวพัน520นี่ขายดีมากครับผมก็จะเป็นรถโซ่ติดรถใน OEM ทั้งหมดที่ออกไม่ว่าจะเป็นHonda Kawa Suzuki ก็ใช้ของเราเมนหลักที่นี่เป็นผู้ผลิตให้กับ OEM ด้วยใช่ครับผมมีหน้าล่ะมันถึงแบบใช้ได้นานตอนนี้ก็มีทั้งดูกติแล้วก็ไทยอัมด้วยก็เป็น OEM ทั้งหมดตอนนี้มีหน้าคนไม่ค่อยเปลี่ยนโซ่ใช้กันยาวๆมากขายรถก่อนขายโซ่พังจะบอกให้ครับอ่ะนอกจากโซ่แล้วตอนนี้มีอะไรคะตอนนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวที่เป็นสป็อกเก็ตนะครับที่เราเริ่มทำนะครับก็จะเป็นตอนนี้เรามีเป็นชุดคิดนะครับก็จะมีทั้งอันนี้เป็นสแตนดาร์ดก็จะคือมีโซ่ด้วยสเตอร์ด้วยสเตอร์หน้าแล้วก็โซ่ก็คือสามารถเปลี่ยนได้ทั้งเซตเลยทั้งเซตเลยอันนี้สำหรับรถสแตนดาร์ดง่ายอ๋ออันนี้เซตเท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องราคาเพราะว่าขึ้นอยู่ทางดีลเลอร์อ๋อแต่ละเจ้านะคะแต่ว่าคุณภาพแน่นอนครับอันนี้มาจาก OEM เราควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเพราะทำที่เราทั้งหมดไม่ธรรมดาตั้งแต่สแตมปิ้งยันอบชุบแข็งคอนเฟิร์มที่เราคุณภาพแน่นอนครับวัตถุดิบก็รู้แล้วนำเข้ามาขนาดนั้นนอกจากสเตอร์หน้าสเตอร์หลังแล้วมีอะไรอีกคะเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวน้ำมันสเปรย์ทำความสะอาดโซ่นะครับหล่อลื่นอันนี้หลังจากที่เราใช้โซ่ไปสักพักนึงเนี่ยในเรื่องของคราบขมเหลานะครับเรื่องของการแวลิ่งต่างๆเนี่ยอันนี้พอเราใช้ทำความสะอาดเสร็จปุ๊บเราใช้ตัวนี้มันก็จะทำให้โซ่กลับมาสภาพใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดช่วยในการหล่อลื่นถ้าเห็นในโรงงานโซ่จะต้องใช้น้ำมันอยู่ตลอดเวลาถูกไหมคะเพราะว่าจะได้ทำการก็คือในส่วนของโซ่ที่เป็นซิลเนี่ยตอนประกอบเนี่ยเราจะต้องใส่น้ำมันเข้าไปในข้อของโซ่นะครับเพื่อให้มันมีการกักเก็บน้ำมันเพื่อลดการสึกหรอของโซ่แต่เมื่อใช้ไปสักพักนึงเนี่ยความร้อนที่เกิดขึ้นมันอาจจะทำให้ตัวจารบีตัวเนี้ยมันหลุดออกมานะครับก็คือมันจะลดลงเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเราทำความสะอาดแล้วเนี่ยเราใช้ตัวนี้เข้าไปก็จะช่วยบำรุงสาโซ่ให้มันยาวนานยาวนานขึ้นนอกจากนี้แล้วมีอะไรอีกไหมคะก็หลักๆตอนนี้ก็จะมีที่เรากำลังเริ่มทำก็คือในส่วนของโซ่อินดัสเทรียลเชนที่ใช้โรงงานอุตสาหกรรมนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีมาโชว์ไม่ใช่เฉพาะโซ่ได้ข่าวอนาคตข้างหน้าจะมีการผลิตเองด้วยกับล้อริมครับริมนะคะล้อของ DAD ซึ่งจริงๆล้อ DAD เนี่ยมีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมีแต่ว่าเป็นการ import เข้ามาใช่ครับใช่ไหมคะ import แต่ตอนนี้จะเป็นการผลิตเองใช่ครับล้อนี่จะผลิตที่นี่เลยใช่ครับที่โรงงานที่ระยองเลยเหรอใช่ครับครับแล้วก็แบตเตอรี่เหรอคะก็เป็นการนำเข้ามาจากทางบริษัทแม่ครับทางญี่ปุ่นเลยทางญี่ปุ่นณตอนนี้มีสินค้าโปรดักต์ตัวไหนที่ import เข้ามามั่งสำหรับของ DAD นอกจากผลิตที่ไทยแล้วมีตัวไหนไหมก็จะมีตัวโซ่ตัวนี้ครับตัวที่เป็น High Performance เนี่ยเราก็จะมีการนำเข้ามาจาก 525ERT3 นะครับแล้วตัวนี้คาดว่าในอนาคตจะผลิตที่ไทยไหมคะก็ตอนนี้ก็คือวอลลุ่มในการสั่งยังไม่เยอะยังไม่เยอะนะครับก็เราการ import เข้ามาดีกว่ามันคุ้มกว่าเนาะใช่ใช่ครับเพราะว่าตลาดของเราก็คือยังน้อยอยู่สำหรับตัว Enduroใช่ Enduro มันเหมือนกับตลาดมันยังแคบอยู่แล้วมันมีสนามแข่งเนาะค่อนข้างน้อยน่าจะเริ่มบูมมากขึ้นในไม่คายรถเริ่มออกรถแล้วไงใช่ไหมแล้วก็ผู้จัดก็เริ่มหันไปทาง Enduro เยอะสนามช้างเดี๋ยวก็มีเรามาดูกันอันนี้เป็นรุ่นอะไรคะอันนี้เป็น CBR 300ครับผมค่ะใส่โซ่เป็นโซ่ DD 520ครับผม520ก็คือเป็นตัวที่เป็นเทรดสีแดงครับอันนี้ก็จะเป็นตามรีเควสของลูกค้านะครับให้แมทช์กับตัวรถใช่ครับผมถูกไหมเห็นไหมสีฟ้าคอนเซ็ปต์ล้อพยายามแต่ให้ตามสีแดงก็จะสีแดงก็โซ่แดงแล้วก็เขียวก็คือโซ่เขียวเราสามารถทำสีได้ตามมีกี่สีคะตอนนี้มีเยอะครับก็จะมีดำหมุดทองก็มีครับแล้วก็เพจดำเขียวน้ำเงินแดงส้มมีเยอะครับแทบทุกสีเลยนะส่วนใหญ่ตามที่ลูกค้ารีเควสเราสามารถทำได้ครับเพราะว่าพวกนี้ก็จะไม่ได้ส่งผลอะไรกับเปอร์ฟอร์แมนซ์โซ่ตัวโซ่ก็ยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมเหมือนเดิมแค่เอาไปทำสีเป็นแนวแฟชั่นมาถึงสุดท้ายดีกว่าตัวนี้เลยไฮไลท์ได้ข่าวว่าตัวนี้อันนี้ทำพิเศษครับอันนี้คือครอบของโซ่ที่แข็งจริงของคุณของลอสซี่ใช่ไหมคะวาเลนโตลอสซี่ครับผมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับดีดีแล้วคราวนี้ว่าผลิตมากี่ชุดกี่ล็อกสี่ร้อยสิบชุดในโลกใช่ไหมอ่าอันนี้ผมไม่เป็นตัวสี่ร้อยสิบในโลกแล้วก็เป็นเหลือ10ชุดนะตอนนี้ที่เก็บไว้เพื่อทำโปรโมชั่นร่วมกับแคมเปญเห็นได้ข่าวว่ามีแคมเปญไล่ราคา 46,000 บาทครับแถมหมวกแท้นะคะของ VR นะคะแถมเสื้อช็อปเสื้อยืดนะคะนี่ของ VR 46นะคะและที่สำคัญอีกอันนึงก็คือแถมฮูดนี่มีฮูด
แบรนด์แท้จาก VR46 ค่ะบอกได้เลยว่าแค่เสื้อก็กี่พันแล้วหมวกก็เท่าไหร่แล้วเป็นพันแน่นอนคุ้มและอันนี้ปาซี่ต่อให้ไม่ได้อยู่ยามาฮ่าก็จริงเก็บไว้อย่างน้อยๆมูลค่ามีจะขึ้นไม่มีลงเชื่อเหอะเพราะว่าของมีจะขึ้นไม่มีลงเนาะยังไงก็วันนี้ได้ความรู้จากพี่ณรงค์นะคะตอนนี้นะคะ DID จะบอกได้เลยว่าจะมีของก๊อปค่อนข้างเยอะเพราะในท้องตลาดนะตอนนี้ที่เราสัมผัสได้เนาะก็มีคนถามมาว่า DID เราจะดูยังไงของแท้ของปลอมอย่างนี้อยากฝากให้พี่ณรงค์ลองอธิบายให้หน่อยค่ะครับก็ในส่วนของโปรดักต์ถ้าเรามองในเรื่องของโปรดักต์โดยสภาพภายนอกเนี่ยอาจจะมองดูค่อนข้างยากนะครับแต่จุดที่เราอาจจะสังเกตได้นะครับถ้าเกิดเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโดยตรงอยู่แล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่เราต้องดูคือเรื่องของเชฟนะครับเรื่องของตัวมาร์กนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเป็นเรื่องของโปรฟอร์แมนซ์นะครับเพราะว่าบางครั้งการเลียนแบบเนี่ยทำค่อนข้างเหมือนแต่ว่าประสิทธิภาพการใช้งานเนี่ยมันจะต่างกันด้วยจริงๆนะถ้าจริงๆจับต้องมาจับอ่ะต้องมาแบบไอ้นี่สัมผัสได้ถึงจะรู้ดีว่าอันนี้ของจริงของปลอมความหนาของที่ใช้อาจจะเป็นในเรื่องของการลดคอร์สมาเซฟให้มันบางการชุบแข็งหรือประสิทธิภาพที่ต้องทำเนี่ยมันอาจจะน้อยลงกว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทำนะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่สามารถที่จะก๊อปปี้กันได้ใช่ใช่ถ้าสมมติว่าได้เห็นของจริงลองสัมผัสดูแล้วเอาของตัวเองที่มีอยู่คุณจับอยู่แล้วของตัวเองที่มีอยู่กับอันนี้คุณจะรู้ทีอันไหนของแท้ของปลอมถูกไหมแต่ถ้าพูดอย่างเงี้ยให้ดูอย่างเงี้ยค่อนข้างยากใช่ครับมาดูจากภาพอ่ะยากมากๆแต่ถ้าจับการก๊อปปี้ตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่าค่อนข้างที่จะเหมือน AAA เยอะทุกอย่างเดี๋ยวนี้มีก๊อป AA ดูยากแต่ว่าที่มันจะก๊อปกันไม่ได้คือเรื่องของ performance ถูกต้องแล้วก็วัตถุดิบนะยังไงก็นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งก็ต้องรอไปสัมผัสเราเองนะคะอยากให้ฝากอะไรเกี่ยวกับท่านผู้ชมหรือว่าติดตามเรื่อง product ต่างๆได้ที่ไหนแล้วก็มีช่องทางในการติดต่อซื้อขายได้ยังไงบ้างคะเลยฝากผลิตภัณฑ์ของทางดีนะครับโดยติดตามผ่านเพจ DAD Racing Chain นะครับแล้วก็เว็บdedthailand.com นะครับเราสามารถสั่งซื้อหรือว่าสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยสามารถที่ไหนติดต่อผ่านสิทธิผล1919ได้ครับก็ยังไงก็ฝากขอบคุณแล้วก็ฝากติดตามทางดีดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องโปรโมชั่นต่างๆนะคะแล้วก็โปรดักต์ใหม่ๆนะคะวันนี้ก็ขอตัวแล้วก็ขอบคุณคุณณรงค์ค่ะสวัสดีค่ะครับติดตามเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนได้นะคะทุกวันเสาร์นะคะแล้วตอนนี้ก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วต่อไปจะมีคลิปอะไรเด็ดๆมาคอยติดตามค่ะสวัสดีครับ